อนนี้เราอยู่ที่ดอยแม่สลองนะคะเป็นที่พักที่เห็นวิวภูเขาแบบนี้เลยสวยมากเดี๋ยวพาไปดูข้างในห้องนะคะอันนี้ชื่อก่อเสริมคาเฟ่93นะครับไฟที่กำลังตกเลยว้าวมีอ่างให้แช่ด้วยนี่เฮ้ยสวยมากวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยเป็นวิวภูเขาแล้วก็พระอาทิตย์ตกแบบนี้เลยมีทั้งที่พักแล้วก็คาเฟ่นะคะที่นี่โอ้โหสวยมากเป็นแบบสไตล์จีนเลยค่ะก่อเสริมคาเฟ่ก่อเสริมคาเฟ่เฮ้ยมีคาเฟ่มีที่พักด้วยยำหมี่อยู่นานคนเกี๊ยวซ่าที่นี่มีอะไรแนะนำคะอายอันนี้คือเวลคัมดริงก์ของที่นี่นะอันนี้เป็นชาร้อนแล้วก็เก๊กฮวยนะคะลวกปากซะเนาะลืมเป่าชาเขาหอมมากเลยเนาะค่ะนี่เป็นชาอูหลงเบอร์12อ๋อชาอูหลงที่นี่ก็มีขายใช่ไหมคะอ๋อลวกปากมันจะมีดอกเก้งหวยด้วยหอมมากอ่ะอ๋อปลูกเองเลยอันนี้คือเก้งหวยที่นี่เขาปลูกเองเลยนะที่นี่นะครับแล้วเอามาเป็นเวลคัมดริงค์ไม่ถ้วยใหญ่แค่ไว้สีชมพูสีชมพูก็ผ่านไม่เห็นเลยนะจากเงย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 กันนะใช่แล้วเอากีฬาสีเธอไม่เคยร้องหรอเพลงนี้น่ะยำหมี่ยำหมี่ยูนานนี่นะครับเป็นแบบสูตรยูนานเลยนะคะให้ดูน่ากินมากแล้วยังไม่หมดนะอันนี้จะเป็นเกี๊ยวซ่ายูนานนี่นะครับเป็นสไตล์แบบยูนานเลยใครมาที่ดอยแม่สลองนะต้องมากินแบบอาหารยูนานค่ะทุกคนนี่ให้ดูโอ้หงับคอเต็มมากดาวอร่อยอันนี้รสชาติดีมากอร่อยมากดูน่ากินมากแล้วก็เดี๋ยวมาลองอันนี้ไฮไลท์ของที่นี่เลยเกี๊ยวซ่ายูนานโอ้นี่เห็นไหมเกี๊ยวซ่านะครับอันนี้งานะครับเนี่ยงาด้วยอันนี้ไม่ใช่มันจากช้างนะอันนี้น้ำจิ้มจะเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเลยนะคะน้ำจิ้มรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติมันจะเปรี้ยวแล้วก็เค็มแล้วก็จะมีความเผ็ดหน่อยๆกินกับเกี๊ยวซ่าอร่อยมากนี่ที่นี่ก็มีเครื่องดื่มด้วยนะคะอันนี้เป็นน้ำชาพีชนี่แล้วก็อันนี้เป็นอะโวคาโดที่นี่เขาปลูกเองนะใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วยังไม่หมดนะอันนี้อาหารว่างอาหารว่างให้ดูเบาๆอาหารว่างเบาๆค่ะนี่นะครับเป็นเค้กอันนี้ชีสเค้กบลูเบอร์รี่อันนี้จะเป็นเค้กชาเขียวนะคะของทางร้านเลยนะคะดูน่ากินมากแล้วก็อันนี้จะเป็นผลไม้เมืองหนาวใช่ค่ะนี่นะครับสามารถมาซื้อได้เป็นของฝากใช่ค่ะนี่นะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยอันนี้คืออันนี้คืออะไรนะลุงอะไรนะไอ้กุหลาบอะไรสักอย่างนี่แหละบวยกุหลาบเออบวยกุหลาบบวยกุหลาบใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นท้อเหลืองท้อเหลืองนี่ดูน่ากินมากอันนี้เป็นอาหารว่างของเรานะคะอาหารว่างมากเต็มมากเลยเบาๆนี่ให้ดูบรรยากาศคาเฟ่นะครับอุ้ยเห็นวิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้ด้วยนี่หูวิวสวยมากเลยนะตรงนี้แล้วที่พักเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่พักกันใช่เนี่ยเดี๋ยวผมบอกเลยว่าที่พักสวยมากวิวสวยมากมาดูในรูปคือแบบสวยมากมีอ่างจากุชชี่มีวิวที่แบบโอ้โหเป็นวิวภูเขาเนาะฉันมาที่นี่เพราะฉันอยากมาแช่อ่างวิวภูเขานี่แหละพาไปดูที่พักกันว้าวมาค่ะตามมาเลยโอ้ยมาโอ้โหแสงเย็นสวยมากใช่ค่ะทุกคนเนี่ยเห็นวิวพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยนะคะที่พักที่นี่ก็คือชื่อก่อเสริมคาเฟ่นะครับอยู่ที่ดอยแม่สลองค่ะจังหวัดเชียงรายพร้อมไหมไปกันเลยว้าวสวยมากนี่ครับว้าวดูวิวด้านนอกมานี่หูว้าวพระอาทิตย์กำลังตกเลยว้าวมีอ่างให้แช่ด้วยนี่เฮ้ยสวยมากวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนชอบอ่างมากเลยเนี่ยอุ๊ยถ้าไม่ใส่ชุดนี้ฉันลงอ่างโชว์เลยลูกนี่ให้ดูบรรยากาศเป็นวิวภูเขาแล้วก็พระอาทิตย์ตกแบบนี้เลยวิวสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในห้องพักกันมาข้างในห้องค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะวิวที่นอนเขาแบบสวยมากที่พักแบบดูดีมากอ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครบมากเลยนะมีทีวีให้ค่ะข้างในเนี่ยนั่งนอนดูทีวีได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างในห้องพักนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครบเลยใช่ค่ะเขาตกแต่งแบบจีนเลยค่ะจีนยูนนานห้องน้ำเป็นยังไงบ้างห้องน้ำอุ้ยยังกับโรงแรม5ดาวเงียบๆทำไมอ่ะชุดนอนเอ้าโอ้นี่ค่ะอุ้ยห้องน้ำกว้างมากเลยเนี่ยเปิดประตูได้นะเปิดประตูออกไปอ่านตรงนี้ได้เอออุ้ยดีอ่ะเจ๋งมากชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยนะและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำนี่ครบเลยนะมีพวกไดร์เป่าผมมีอะไรทุกอย่างเลย
โอ้วัสดุอย่างดีมากอ่างหน้าแช่มากเลยลุงแล้วแช่อ่างไฟดูวีไฟโอ้ยฟินเวอร์นี่นะพระอาทิตย์ตกกำลังสวยเลยครับตอนนี้แท็กแฟนมาเลยแท็กแฟนมาเลยแล้วให้แฟนจ่ายเดี๋ยววันนี้ดาวจะแช่อ่างให้ดูจะแช่อ่างแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเสริมคาเฟ่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายมาแช่อ่างจักรุซี่กันค่ะทุกคนเป็นอ่างที่วิวดีมากเลยนะคะนู่นเห็นวิวภูเขาแล้วก็วิวพระอาทิตย์ตกด้วยนะคะพระอาทิตย์ตกลงตรงนี้เลยนะใช่แล้ววิวภูเขาโคตรดีแล้วอ่างเขาเนี่ยจะแบบมีอะไรตีฟองได้ใช่ค่ะไปแล้วก็เปลี่ยนสีได้แบบนี้ปรับร้อนเย็นได้นะคะอ่างนี้แบบฟินมากค่ะทุกคนแล้วเป็นอ่างที่แบบวิวโคตรสวยตรงนี้ดูมันเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมสวยมากเนี่ยมีทุกสีอ่ะอันนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะอ่างนี่นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยโหวิวภูเขาสวยมากแล้วมุมนี้นะครับเราสามารถมาสั่งซุกี้มาล่าใช่ค่ะมาที่นี่ต้องกินอาหารยูนานค่ะใช่ครับซุกี้มาล่ายูนานโอ้ยหิวเลย นี่ครับให้ดูตรงนี้เราสามารถอะไรนะแบบแช่อ่างแล้วก็อาบน้ำแล้วก็มีอะไรนะตีฟองตีอะไรโอ้ยตีได้หลายอย่างเลยนี่หว่าเราเนี่ยแทบไม่อยากจะลุกเลยเป็นอ่างที่ฟินมากๆเลยนะคะใครมาแล้วมาแช่อ่างบอกเลยดีมากเนี่ยให้ดูวิวตรงนี้นะครับเนี่ยสวยมากตอนกลางคืนก็กินซุกี้บาร่าแช่อ่างแล้วที่นี่ไม่ได้มีแค่ที่พักนะเขามีคาเฟ่ด้วยคาเฟ่อยู่ด้านบนถ่ายรูปสวยเหมือนกันแล้วก็มากินอะไรนะเก้งฮวยที่เขาเพิ่งเก็บสดๆจากสวนแล้วก็มาถ่ายรูปกับทุ่งอะไรนะดอกบัวตองเขามีชาด้วยนะที่มาที่เชียงรายต้องกินชาค่ะทุกคนนี่นะครับวิวดีมากเลยตรงนี้แล้วก็ให้ดูที่พักเนี่ยเห็นไหมใครมาเที่ยวดอยแม่สลองหรือว่ามาเชียงรายนะครับแนะนำเลยตกแต่งสไตล์จีนเลยค่ะทุกคนเนี่ยแบบนี้วิวดีด้วยอ่ะความหิวไม่เคยปานีใครช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะช่วงนี้ค่ะไก่นี่คือไก่ที่อื่นเขาจะเป็นหมูกระทะแต่อันนี้เป็นหม่าล่าเยื่อค่ะเยื่อค่ะสุกแล้วแหละสุกแล้วแหละสุกไม่สุกไม่รู้อ่ะหิวแล้วหิวแล้วมาลองกินดูครับหม่าล่ายูนนานที่ดอยแม่สลองใช่งับเขาให้เป็นไงรสชาติหม่าล่าดีมากเนี่ยถ้าใครแบบไม่ชอบเผ็ดมากเหมาะเลยเนี่ยอันนี้ไม่เผ็ดมากแต่ว่าหอมหม่าล่าด้วยลองมากินได้นะครับเนี่ยใครมาเที่ยวดอยนะครับเนี่ยนี่เลยแนะนำเลยนะครับที่เกาะเสริมคาเฟ่93เป็นแบบสไตล์จีนยูนนานเลยค่ะทุกคนหม่าล่าเขาหอมมากเลยนะคะอันนี้อยู่ที่เกาะเสริมคาเฟ่นะครับดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายนี่โอ้โหนี่มาหอมมากเลิฟปากเลิฟปากนี่นะครับอร่อยมากดูสีหน้าเธอเมื่อกี้เราอยากจะกินเลยผักเราไม่ค่อยเน้นเราเน้นหมูเน้นหมูมาล่ากับเราอันไหนเด็ดคอมเมนต์บอกหน่อยค่ะทุกคนก็น่าจะพิมพ์มาล่าแหละก็ว่าแหละเขาเรียกหมาล่าไม่ใช่มาล่ามาล่าเหรอภารกิจของเราคอมพลีทแล้วหนึ่งวันนี้ก็คือได้กินมาล่ายูนนานหมาล่าเขาหอมมากให้ดูนะครับเนื้อฟดบุบบับบุบบับเลยฟดบุบบับบุบบับเลยโอ้โหให้ดูเนื้อชิ้นนี้แล้วก็จะมีที่พักด้วยนะเนี่ยให้ผมให้ดูเนี่ยที่พักแบบโอ้โหดีมากข้างๆก็เป็นอ่างนะคะนี่อ่างอาบน้ำอยู่ตรงนี้เป็นอ่างชากุจิที่แบบโอ้โหเห็นวิวภูเขาสวยมากตอนเย็นนะเราเห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้วยสวยมากค่ะที่นี่ค่ะเนี่ยไฮไลท์นะครับโอ้โหให้ดูตามสบายเลยอิ่มแล้ว เล่นกินอยู่คนเดียวอ่ะขอตัวกินก่อนแล้วกันเฮ้ยตรงนี้แสงน่าใสมากเลยเออเนาะสวยมากเลยนะสวยหล่อเนาะเธอกระสุ่มหัดแขวคุณเนาะเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับอุ้ยสวยมากเลยตอนเช้าเนี่ยอ้าวนึกว่าฉันเฮ้ยตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะจะเอถ่ายสิผู้ใดเอ่ยใครเอ่ยเอากระถ่ายสิถ่ายสิกระถ่ายที่อย่าสิฉันถ่ายฉันถามให้เธอถ่ายสิโอ้ยเฮ้ยคนงามไงเออเดี๋ยววันนี้เรามากินข้าวกันที่คาเฟ่นี่อาหารเช้าน่ากินมากน่ากินมากโอ้เป็นอาหารเช้าที่แบบจัดเต็มมากเดี๋ยวมาลองกินข้าวต้มกันค่ะเออนี่เห็นไหมเห็นไหมเอาเพิ่มรสชาติหน่อยดาวเป็นแบบสายเค็มครับใช่อารมณ์แบบโรคไตไตหางหัวจามทีบเรียกว่าซอส
งั้นเอาสลับกับของเราเออใส่ผิดเฉยเลยมามามาเธอก็ไม่บอกฉันเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันใส่ผิดเมื่อกี้ใส่ผิดไม่ใส่ซอสไอ้ขนมจีบเออตลกมากค่ะเทอย่างมั่นใจเต็มปากอารมณ์แบบเป็นซอสไอ้นี่ขนมจีบสีมันคล้ายๆกันไงใช่อาหารเช้าที่นี่อร่อยนะมีเลือกทานเยอะเลยอยากลองชิมอะโวคาโดสั่งน้ำผึ้งเขาไปแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เขาเอาน้ำผึ้งมาให้ต้องกินกับน้ำผึ้งจะได้อร่อยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับผมกินอะโวคาโดกับน้ำผึ้งนะคะนี่โอ้จิ้มอย่างนี้เลยเหรอใช่โอ้โหนี่ครับอะโวคาโดกับน้ำผึ้งรสชาติเป็นไงอะโวคาโดอร่อยมากเพิ่งกินกับน้ำผึ้งเข้ากันมากอร่อยมากน้ำชอบอะโวคาโดนิ่มอร่อยมากเป็นอะโวคาโดที่เขาปลูกที่นี่เลยใช่ค่ะเออนี่ครับกินกับน้ำเก๊กฮวยตามตอนเช้าเช้าเป็นไงอาหารดีไหมอิ่มมากกินน้ำเต้าหู้มา2แก้วอ่ะอร่อยหรือไม่อร่อยคิดดูแล้วอะโวคาโดเขาก็อร่อยด้วยนะเด็ดจริงใครมาที่นี่ต้องห้ามพลาดอะโวคาโดใช่เขาก็มีเปตะขายให้เราถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะแล้วดูแบ็คกราวด์เป็นดอกไม้สีสันสดใสมากค่ะแล้วมาถ่ายรูปกันวันนี้มาทีมสีชมพูค่ะหวานแหววมากตัดกับดอกอันนี้มากเลยแล้วอากาศเย็นสบายค่ะเนี่ยโชคดีมากเลยเนี่ยจะกล่าวให้เมมเต็มเลยใช่ไหมเมมเต็มทุกทิปเนี่ยกดไปเออมีหน้าที่กดก็กดไปฉันก็โพสมุมนี้มุมเดียวก็น่าจะร้อยรูปใช่ค่ะแล้วเราสามารถสั่งพวกเครื่องดื่มมานั่งกินตรงนี้ได้เขามีที่วางให้ด้วยนะตรงนี้มุมคาเฟ่นะคะตรงนี้เป็นคาเฟ่ ได้ไหมเซฟฟี่ไหมเซฟฟี่ไหมคะเซฟฟี่ด้วยคนสามคนสามคนสามคนพี่เขาจำได้เสียงเร็วได้ของฝากกลับบ้านด้วยนี่ผลไม้อบแห้งที่นี่เขามีโรงงานนะเป็นโรงงานของที่นี่เลยใช่เวลากลับสามารถซื้อกลับไปได้ได้มาแช่อ่างแล้วก็ได้มากินอาหารจีนยูนานอร่อยมากมาล่าเด็ดมากเลยค่ะทุกคนแล้วมาพักที่นี่นะมีทั้งที่พักคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารครบเลยค่ะใช่ครับอาหารยูนานเด็ดใช่ค่ะเด็ดมากถ้าใครมาดอยแม่สลองหรือว่ามาเชียงรายลองมาพักได้นะคะที่ก่อเสริมคาเฟ่93ดอยแม่สลองค่ะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย